อะโวคาโดของเราลงดินวันแรกจะเป็นอะไรนะลูกนะเดี๋ยวจะหาร่มมาให้เราต้องกางร่มแล้วเราต้องเอานี้ไปกางร่มให้น้องอะโวคาโดแม่เหมียวเอาลงคู่กันเพราะว่าเขาจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถ้าอยู่โดดเดี่ยวกลัวน้องคุณน้องอะโวคาโดของเราจะไม่ไปถึงไหนนะคะจะไม่โตนะคะก็เลยเอาลงเป็นคู่นะคะแปลงผักของเราก็เริ่มเป็นรูปร่างแล้วล่ะเดี๋ยวก็เอาผักมาลงได้แล้วฝั่งข้างนอกก็จะเป็นต้นมอนนะคะต้นมอนของเรา4 ต้นเพื่อเขาโตเราก็จะโน้มมาข้างหน้านะคะโน้มเข้ามาในรั้วของเรานะคะเราต้องล้อมอันนี้ให้เสร็จก่อนยังอีกฝั่งหนึ่งยังอีกนิดนึงค่ะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะคะนิดนึงก็จะเอาแสลมสีเขียวมาใส่เพราะว่าไอ้ตะไคร้มันหมดนะคะนี่ค่ะพริกของเราก็เอามาลงใกล้ๆตรงนี้เลยน่าจะล่มอยู่นะล่มอยู่นะคะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกกะเพราใหญ่เขาเรียกอะไรนะยี่หล่าเหรอยี่หล่าข้างในจะเป็นพริกหยวกนะคะพริกหยวก1 ต้นอะโวคาโดต้นอื่นๆก็จะมารออยู่ตรงนี้นะคะรอให้โตเต็มที่แล้วค่อยหาที่ลงนะผักของเราใกล้จะโตแล้วอันนี้คือกระถางดอกไม้นะคะดอกดาวเรืองของเราแม่เมียปลูกไป3 เม็ดขึ้นมา2นะคะโอเคขอบคุณที่รับชม